สวัสดีครับมาพบกับ C N S Drug the Series อีพิโซดที่7กันต่อในหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของ Antipsychotics หรือยาที่ใช้ในโรคในการรักษาโรคจิตนะครับหรือโรคจิตเภทนะครับซึ่งเนื้อหาก็จะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งมีรายละเอียดพอสมควรแต่ก็มีหลักให้จำได้ไม่ยาก นะครับแอนตะี Anti ้ไซโคติกรัส์นะครับมาดูมานะในพาร์ทแรกก็จะพูดถึงเรื่องของไซโ c h o s i s ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ในภาพรวมของยานะฮะไซโครซิสนะหรือโรคจิตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ ผู้ป่วยเนี่ยหลุดออกจากนะครับมีการมีการรับรู้หรือความรู้สึกและการแสดงออกเนี่ยหลุดจากความเป็นจริงออกไปนะครับหลุดจากความเป็นจริงออกไปโดยที่ไซคโคซิตหรือโรคจิตนะครับที่เป็นหลักๆเนี่ยใหญ่ๆก็จะมีสคิโซฟรีเนียนะครับหรือจิตเภทโรคจิตเภทแล้วก็มูดดิสซอร์เร นะครับ m o o d d r s o r d e r m o o d disorder ก็จะแบ่งเป็น m a n นีนะครับแล้วก็ Depression กับ Bipolar นะนะฮะไบโ polar มันก็จะมีทั้ง Manic Phase กับ depressive phase ผสมกันนะครับก็เรียกเป็น Bipolar นะครับเป็นรูปผสมเลยมันก็จะต่างกันนะครับมีลักษณะการแสดงออกของอาการที่ต่างกันส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าไซท่าไซโิสเนี่ย มันจะยิ่งกว่า mood disorder โดยทั่วไปนะครับนั้นสคิโซฟรีเนียเนี่ยจะมีลักษณะของ p s y t i o t y m s y o m มนะครับมีลักษณะการอ,อ,อาการอาการอาการแสดงทางจิตนะครับหลักๆใหญ่ๆก็จะมีความผิดปกติที่จะพบก็จะมีเรื่องของ hallucination นะครับ hallucination เนี่ยจะเป็นลักษณะของของ ถ้าแปลเป็นไทยน่าจะแปลว่าคล้ายๆเคลิ้มฝันก็ได้นะครับก็คือไม่ได้อยู่เป็นความเป็นจริงเหมือนกันนะครับออมักจะเกิดกับเรื่องของการมองเห็นการได้ยินนะครับแล้วก็ได้กลิ่นนะครับนะใน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 ,ในสิ่งที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงนะครับคือไม่ไม่ได้มีออริจินอยู่ในขณะนั้นที่ผู้ป่วยรู้สึกนะ,ะมีดีลูชันหรือการหลงผิด หลงผิดคือหลงหลงเชื่อในผิดเชื่อคือแปลว่าหลงผิดไม่รู้จะไม่รู้จะบอกว่ายังไงคือมันก็ไม่อยู่บนความเป็นจริงนะครับมันเป็นเป็น false belief เป็นความเชื่อเชื่อของเขาเช่นเชื่อตัวเองเป็นพระเจ้าตัวเองเชื่อตัวเองตัวเองบินได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ d e l u s i o n ประมาณนั้นนะ disorganized speech มันการพูดจะมีปัญหางั้นเวลาคุยก็คือเราก็จะรู้ว่าอ่ะเหมือนก็เหมือนเหมือนที่ชาวบ้านเรียกคนบ้า พูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไม่เป็นเรื่องด้วยแล้วก็พูดไม่ปฏิประต่อก,ก็มีคือกออ็มัน disorganize นะครับ disorganize ไปนะครับแล้วก็ disorganize ในเรื่องของ behavior ด้วยนะครับรวมทั้งมี agitation behavior ด้วยนะครับมีลักษณะพฤติกรรมที่ที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับ พฤติกรรมพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่ไม่ไม่ได้ต่อเนื่องเป็นเป็นเรื่องเป็นราวหรือหรือหรือไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหรือโลกของความเป็นจริงหรือบางทีก็มีอา,อาจจะมีก้าวร้าวมีอะไรพวกนั้นนะครับคือเยอะมีเยอะนะฮะทีนี้ในในส่วนของเลคเชอร์เนี่ยในเรื่องของยาเราจะพูดถึงยาที่ใช้ในสคิโซฟรีเนียเป็นหลักนะ แต่ยาบางตัวบางกลุ่มมันก็จะมีอาจจะมีใช้ในโรคอื่นของของโรคจิตก็ได้นะครับเหตุผลที่ในตำราในทฤษฎีจะพูดถึงสคิโซฟรีเนียหรือโรคจิตเภทเนี่ยเนื่องมาจากว่ามันเป็นโปรโตไทป์ของโรคกลุ่มนี้ของโรคโรคจิตทั้งหมดเนี่ยฮะสคิโซฟรีเนียเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นโรคแรกที่เป็นโรคเป็นโรคแรกที่นักวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์เนี่ยเข้าใจมันมากที่สุด นะในบรรดาโรคทางจิตเวทนะครับคือเข้าใจมันเป็นอันดับแรกเลยนะครับมากที่สุดในเรื่องของปรากฏการที่เกิดขึ้นนะครับและเรื่องของอการรักษาด้วยนะครับว่ามันมันเกิดมันเกิดจากไหนเกิดมายังไงนะครับถึงแม้มันจะไม่เคลียร์คัดแต่ว่าก็เข้าใจมันมากที่สุดและในบรรดาโรคจิตทั้งหมดนะ แล้วก็เรื่องยานะครับก็เลยมียาอยู่เยอะนะฮะท่านนักศึกษาเห็นแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่ายามันไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วก็สคิสโซฟรีเนียจะมีลักษณะแสดงออกที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีลักษณะของมันนะครับมากกว่าโรคจิตชนิดอื่นๆ ค,คือดูดูออกได้วิเคราะห์ได้ตรวจเ,ออเรียกว่าตรวจวินิจฉัยได้นะครับได้ง่ายกว่าและดีกว่าโรคจิตชนิดอื่นนะ,ะมาเข้าเรื่องยานะครับมาเริ่มต้นกันเรื่องยาแอนตี้ไซค o ติกนะครับสำหรับสคิโซฟีเนียนะทางการแพทย์และ,และวิทยาศา,ศาสตร์เราเข้าใจว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องของโดพามีนโอเวอร์แอคทิวิตี้มีโดพามีนมากเกินไปทำงานมากเกินไปในส่วนของลิมบิกซิสเต็มนะครับซึ่งทำให้เกิดการส่งสัญญาณนะครับของโดพามีนผ่านโดพามีนทูรีเซปเตอร์เนี่ยนะครับมีสัญญาณของโดพามีนทูรีเซปเตอร์เนี่ยมากเกินพอดีนะจากการศึกษาเป็นเวลานานนะครับจำนวนมาก ทำให้เข้าใจมันมากทําให้เข้าใจมันได้มากกว่าโรคจิตชนิดอื่นนอกจากนี้นอกจากโดปามีนเนี่ยก็คาดว่าซโรโทนินกับนอ,อนอร์อดดินเรนเองในสมองก็อาจจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความผปดปกติของโรคนี้ด้วยนะครับเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากยาที่ใช้เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดในเรื่องยานะครับยาแอนตี้ไซคติกเนี่ยก็จะลดอาการทางจิตลงนะครับซึ่ง ทำให้นะครับความสามารถของยาเนี่ยจะทาให้ช่วยอิมพูดอารมณ์ทําให้อารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาเป็นปกติมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์ดีกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดลดเรื่องของแอไซตี้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการนอนนะครับอ,อ,อย่างหนึ่งที่บางทีถ้าไปเปิดตาราเนี่ยนะครับบาง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 ,บางอันเขาก็อาจจะไม่เขียนอันหนึ่งเนี่ยนะครับโรคทางสมองโรคทางโรคทางสมองอารมณ์และจิต นะครับทั้งหมดมีปัญหาเรื่องการนอนนะทั้งหมดเลยจะมีปัญหาเรื่องการนอนคืออาจจะนอนมากเกินหรือหรืออาจจะนอนนอนหลับยากนอนไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับนะยานทายไซกโคติกเนี่ยนะครับกลุ่มแรกๆที่ออกมานะเราเรียกว่านิวโรเลปติก นะครับนิวโรเลปติกหรือ Major t r a n านค l i z e r นะครับพวกยาที่มีฤทธิ์กล่กอมประสาทเราจะเรียกว่า t r a n ค u ิล i z e r นะครับยาแอนตี้ไซค o ติกกลุ่มแรกๆจะเป็น Major t r a n านค l i z e r นะครับก็จะเป็น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 ,น subset ส่วนหนึ่งถ้าเป็นสมัยอาจารย์เรียนเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยมันมีแต่ Major t r a n านค l i z e r ที่ใช้ในโลกจิตตอนนั้นยามันออกมาน้อยนะครับเข้ามาในบ้านเราก็น้อย ปัจจุบันมันเยอะและมันก็เลยกลายเป็นสับไทยละของแ n t ตี้ไซโค t ติกนะครับนิวโรติกจะเป็นกลุ่มหนึ่งของยาที่ใช้รักษาโรคจิตซึ่งซึ่งทำไมกลุ่มกลุ่มยาที่เรียกว่า Neuroleptic ne หรือ Major t r a n านคูไรเซอเนี่ยจะเป็นยาที่ทําให้เมื่อใช้แล้วจะมีอุบัติการในการ i n นดิวให้เกิด EPS หรือ e x ็กซ้าไพรมิ a l Sympto มหรือ Extra Side e x a p y r a m i d a l s i d e e f f e c t ค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่ใช้ทางการรักษา นะคือใช้ยาเนี่ยก็จะเกิดอาการ EPS เป็น side effect เกิดขึ้นนะครับแล้วค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดนะแล้วก็ในสัตว์ทดลองที่เรียกว่า Neuroleptic เพราะว่าในสัตว์ทดลองตอนที่ทดสอบยามันทำให้เกิดอาการ c a t ทา l e p s y นะครับซึ่ง c a t a l l p s y y ก็จะเป็นอาการที่เหมือนตัวแข็งเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเรียกข a t a l e p s y แเราก็เรียกว่าเป็น Neuroleptic นะฮะอ่ะแล้วยามีอะไรบ้าง g จเนอเรชันแรกเจเนอเรชั Generation แรกนะครับหรือ Typical Antipsychotic d r u g ิ drug, นะครับอ,อ,อันนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มๆนะครับมีแบ่งเป็นกลุ่มอีกนะฮะแล้วก็มีสับกรุ๊ปอีกนะครับต่างตามโครงสร้างทางเคมีซึ่งสำหรับฟาร,ร์มโคอาจารย์ไม่เน้นนะฮะไม่เน้นว่านักศึกษาจะต้องจำได้ว่ายาตัวไหนมันอยู่กลุ่มไหนนะครับนะคือมันอยู่สับกรุ๊ปไหนของมันเนี่ยไม่เน้นแต่ แต่สาหรับวิชาเคมีนักศึกษาก็ต้องไปเรียนนะครับเยอะเลยจะเป็นยาที่ปวดหัวมากอ่ะกลุ่มแรกของทิปิคอลนะครับทิปิคอลคือพวกคลาสสิกพวกคลาสสิกนะครับในกลุ่มฟีโนไทซีนเนี่ยพวกนี้หลักๆมอร์ซิเดตแล้วก็เวทเกนนะครับเดี๋ยว่อยไปดูว่าทําไมทําไมถึงมีเป็นอย่างนี้อ่ะอาจารย์ให้หลักไปก่อนกลุ่มแรกเนี่ยมีคลอโพรมาซีนนะครับเป็นโปรตไทป์ นะครับกลุ่มที่มีฤทธิ์ค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็มอแต่ก็มอ selective กับรีเซพเตอร์เนี่ยคือโดปามีนเนี่ยนะฮะก็มีฟูเฟนาซีนเพอร์เฟนาซีนดูชื่อมันเห็นไหมฮะโปรคลอเพอราซีนนะมันจะไม่เหมือนกันจะเป็นจะเป็นเพอร์ัาซีนเป็นเป็นเอซีนนะฮะเอซีนพวกนี้จะเป็นเอซีนทัง้งหมดเห็นไหมฮะเพราะเป็นฟีโนไทเอซีนนะชื่อจะเหมือนประมาณนี้แต่เดี๋ยวกลุ่มอื่นมันก็จะมีชื่อคล้ายๆกันด้วยนะครับไทโอรีดาซีนอย่างเงี้ย นะฮะฮคือชื่อเด่นๆที่อาจารย์อยากให้นักศึกษารู้จักคือไม่นั้นจำทุกตัวคงจำไม่ไหวนะครับอย่างคลอโพรมาซีนอ,อย่างเงี้ยนะครับฟูเฟนนาซีนเพอร์เฟนนาซีนนะฮะไทโอริดาซีนอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มถัดมานะครับไทโอซันทีนก็จะมีฟูเพนทิกซอล นะครับไทโอซิซีนอย่างนี้นะครับบิวทูโรฟิโนนโออันนี้น่าจําที่สุดอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวเรียนในเคมีอาจารย์เดาว,ว่าอาจารย์ทางเคมีเขาก็จะเน้นตัวเนี้ฮาโลพอลิดอลฮาโลพอลิดอลนะครับซึ่งก็จะมีโดพอลิดอลอยู่ในกลุ่มเดียวกับมันถามว่าทําไม most widely used ใช้มากใช้เยอะมากนะครับฮาโลพลิดอแล้วใช้ในโรคอื่นนอกจากโรคจิตด้วยนะครับในโรคที่เกี่ยวกับอ,อารมณ์อะไรพวกนี้นะครับ มีฮาโลบริดเลด้วยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างมีโ o เ e n c y สูงหน่อยนะครับแต่มี Autonomic Effect น้อยนะครับ More โพเจนก็คือโพเทนต่อโดปามีนรีเซตเตอร์นะครับออโตน o มิกเอฟเฟกน้อยหน่อยแต่ EPS ซิมตอม EPS f ซเฟกเยอะกว่าฟีโนแทซีนคือเยอะกว่ากลุ่มแรกนะครับ เดี๋ยวไปดูเหตุผลมันมีหลักการเดี๋ยวมีหลักการนะครับกลุ่มถัดมาในทิพิคอแอนตี้สกอติกก็มีไพโมไซน์นะครับโมลินโดนจำยากหน่อยนะจำเยอะฮะจำเยอะเจเน r เรชันใหม่ถัดมาเราเรียกว่าเอทิพิคอยาหลายในหลายกลุ่มในหลายกลุ่มโลกยาในที่ใช้ในหลายโลกจะมีคำว่าทิพิคอแอนตีพิคอเนี้ยอยู่นะครับคำว่าทิพิคอก็คืออาจจะมองว่าเป็นคลาสสิกก็ได้เป็นคลาสสิก ใช้มาก่อนหรือใช้ใช้มาใช้มาเยอะกว่าใช้มานานกว่าประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นทิ่พิเคนะครับแล้วก็ a อทิคาก็จะเป็นทางเลือกใหม่เป็นตัวใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่แล้วในเกณฑ์ของทางการแพทย์เนี่ยฮะในเกณฑ์ทางการแพทย์เนี่ย,เ,เ,เ,ย,เ,ยเ,เขามักจะใช้ตัวเก่าตัวเดิมเนี่ยก่อนเสมอนะครับตัวใหม่ๆนี่คือเอาไวท้ทีหลังเหตุผลเพราะว่าก็ขึ้นกับข้อมูล นะครับซึ่งตัวยาตัวเก่าหรือยารุ่นรุ่นเก่าที่มันคลาสสิกเนี่ยมักจะมีคือมันใช้มานานไงฮะ e x p e r i e n c e ย Experience เยอะข้อมูลเยอะรู้จักมากกว่ารู้จักดีก็จะประมาณนั้นนะนะครับอ่ะอธิปิข้อมีอะไรเบนซามายส์เบนซ i เ e นส์อินโดนควินน l ล n นอ่ะชื่อเด่นๆมีอะไรฮะมีสับกุปอันนี้จะเป็นสับกุปของมันเห็นไหมฮะในแต่ละกุปใหญ่นะเ กลุ่มแรกก็จะมีพวกชื่อจะลงท้ายด้วยพายนะครับเป็นพายเห็นไหมฮะเอมิเซอรพายอะไรพวกเนี้ยเซาลิปเซารพีรายอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้พบเท่าไหรนะ่อ่ะตัวที่มีโอกาสเจอมันบ่อยแล้วก็น่าจะไปโผล่ในข้อสอบได้ด้วยนะครับมีโคซาพีนนะโคซาพีนเป็นโปรโตไทป์ของของของเอทิพิคอลเลยนะครับมีโคซาพีนล็อกซาพีนออรแลนซ์สีนคิวไทพีนเห็นไหมฮะ มีสตัวเองครทั้งกลุ่มนี้มี4ตัวชื่อก็จะเป็นเอพีนนะนะก่อนก่อนหน้านี้นจะมีอะไรมีเอซีนใช่ไหมฮะมีเอซีนนะครับแล้วก็มีเอพีนนะกลุ่มอินโดนกลุ่มอินโดสอินโดสนะมัยอ่านแบบไทยก็เป็นอินโดนนะครับอินโดสมีริสเพีริโดนะมันจะคล้ายๆฮาโลเพีริโดนนะครับแต่เป็นคนละอันกันเลยเป็นคนละกลุ่มกันเลยนะครับ c ซอร์ i ินโดสนะครับซิปราซิโดนตัวที่จะเห็นชื่อได้บ่อยก็จะมีเนี่ยลิสเปริโดนซิปราซิโดนนะครับแล้วก็อาริพริพาโซนะมันสี่ตัวเนี้ยนักศึกษาควรจำชื่อมันได้นะครับริสเปริโดนซิปราซิโดนแล้วก็อาริพิพาโซนะครับอีก3ตัวนะครับในส่วนเนี้ยอาจารย์เน้นว่านักศึกษาควรจะจำชื่อที่อาจารย์บอกเพื่อแค่แยกให้ออกแค่แยกให้ออกว่า มันเป็นท y p พิ a ครหรือท t y พิเค l เท่านี้ก่อนพอนะครับอันนี้คือ information ส่วนแรกส่วนต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูดปดอ่ะเรามาพูดถึงฟอร์มโคเ i นติกส์มันก่อน Antipsychotics เนี่ยนะครับเอ่อโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่จะมีฟ h a ok ์มโคเ k i n e t i c s properties คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมีข้อยกเว้นอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเอ่อเกือบทั้งหมดเนี่ยดูดซึมได้ดีเมื่อให้โดยการรับประทาน เกือบ,บสมบูรณ์เลยนะครับแต่ก็มี first pass metabolism นะ highly protein b o w นะครับ highly protein b o u n highly lipid soluble ด้วยเพราะว่าอะไรยาใน CNS จำไว้นะครับยาที่มีผลต่อสมองได้ยาที่ไปมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางได้นะครับโดยเฉพาะในเบรนเนี่ยมักจะต้อง lipid soluble ถูกไหมนะถ้าไม่ l i p i soluble เขายากนะครับไปยากเลยดังนั้น ออนอกจากไลปิดซู b ์เบอรแล้วกระจายตัวไปทางตามเนื้อเยื่อได้เยอะแล้วก็จับกับโปรตีนได้มากอีกนะครับแล้วก็มีมี large VD คือมี volume of distribution ค่อนข้างกว้างใหญ่ดังนั้น half life ก็จะยาวนะหลักการอย่างหนึ่งนะครับยาที่มี volume of distribution มากๆเนี่ยนั่นหมายความว่ามันอยู่ในร่างกายมันต้องการปริมาตร ปริมาตรในการกระจายตัวมันเยอะคือมันกระจายไปได้เยอะนะครับมันเวลาจะเอามันออกก็จะนานหน่อยนั้น half life ก็มักจะนานตามไปด้วยอันนี้เป็นหลักหลักนะแบบกว้างๆนะครับหลายตัวการเข้าจับกับโดปามีนทูรีเซปเตอร์จับได้นานนะเห็นไหมดังนั้นขนาดยาดส่วนใหญ่วันละครั้งอันนี้คือความรู้พื้นฐานในเรื่องของฟนติกส์นะครับ อันนี้ให้เข้าใจเข้าใจแล้วนักศึกษาก็จะจาได้อัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีลอง Acting พวกลอง g c t t n n i n n e e t a b l e ทํา Formulate เข้าไว้คือสร้างสูตรทําสูตรขึ้นมาที่แบบว่าฉีดไปแล้วออกฤทธิ์ได้นานนะครับสามารถพวกนี้สามารถออกฤทธิ์แล้วก็บล็อกโดปามีนทูริเซอร์ได้เป็นเดือนเลยหลังจากการฉีดนะครับเรียกว่าเวลาเฉลี่ยในการที่จะมีอาการกลับมา อยู่ที่ประมาณ6เดือนคือคุมอาการได้หลายเดือนฮะนะและผู้ป่วยผู้ป่วยจะคือผู้ป่วยจะเป็นปกติมากที่สุดนะครับได้เป็นเดือนเือนเลยแล้วทําไมต้องฉีดนะครับทำไมต้องฉีด,นะฉดในกรณีนี้ก่อนเอากรณีน,นี้ก่อนยกเว้นโคสปีนโคสปีนเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่นานนะครับอาการจะรีแลปได้เร็วนะครับรีแลได้เร็ว รีแล็ปคืออาการกลับเป็นซ้ำอ่ะแปลงง่ายๆอาการกลับเป็นซ้ำนั่นคืออาการกาเริบกลับมานั่นแหละนะครับแต่ยาฉีดหลายยตัวที่ทําเป็นลองแอคติ้งเนี่ยอยู่ได้หลายเดือนทำไมทำไมต้องทําแบบนี้คุณคิดว่าคนไข้โรคจิตฮะเอาคนไข้โรคจิตคุยพูดง่ายๆย,ย,ยอมกินยาไหมเออเคยได้ยินไหมฮะพลอยบอกเอ้ยคุณไม่ได้คุณป่วยเปไ็นอย่างนี้เขาจะบอกว่าไงฮะใครบอกฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ได้ป่วยนึกออกไหมฮะและให้กินยา เอาไปให้กินเองเนี่ยกินไหมฮะไม่กินหรอกครับเดีย๋ยวว่าแต่โรคจิตเวทเลยฮะโรคที่เบาวกว่าโรคจิตเนี่ยอาจารย์ก็เคยเห็นตัวอย่างผู้ป่วยมาแล้วอย่างเช่นซึมเศร้านะครับก็ไม่กินยาจนกระทั่งเป็นมากๆเข้ากลายเป็นไบโพล่าก็มีแล้วก็กินยาไหมฮะเวลาคุยคุยรู้เรื่องนะฮะกินกินเสร็จสักพักไม่กินแล้วนะครับเพราะอะไรฮะในความคิดเขาคือเขาไม่ได้ป่วยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจิตเภทหรือ สคิโซฟรีเนียเนี่ยเป็นมากๆเข้านี่คือคือถ้าถึงขั้นพูดคุยไม่รู้เรื่องเลยต้องจับฉีด,ดก,กันเลยฮะฉีดยากันเลยก็เขาก็จะดีขึ้นและอยู่เป็นเดือนๆนะครับต่างนั้นก็คอนโทรลได้ละนะถัดมาครับยาเกือบทั้งหมดของแอนตี้ไซโคติกเนี่ยจะเมตาบอลิซ์ผ่านตับแล้วก็โดยกระบวนการ Oxidation แล้วก็ดีเมทิเลชันเป็นส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมด Maj จอร์เอนไ จะเป็น s i p 2D6, 1 a 2 3 a 4นะครับยาส่วนมากเลยนะยาส่วนมากเลยที่เป็นยาเฉพาะโรคเนี่ยเช่นยา cns ยา cardio หลายตัวก็จะประมาณนี้ฮะเอนไซม์ประมาณ 2D6, 1 a 2 3 t a 4ก็จะมีบ้างที่เป็น t o c 9 2 t o c 9หลักๆก,ก,ก็มาประมาณน,นี้นะฮะทีนี้มาดูริกทางเภสัชวิทยาละนะครับมาดู a มโค c ด d นามิกส์อของยา นะครับที่มามันจะมีที่มาก่อนที่มาอันนี้อาจารย์จะไปเร็ว,รวนะนักศึกษาไม่ต้องแบบจำละเอียดยิบเอาฟังให้เข้าใจนะครับมาร์กเฉพาะที่สำคัญนะครับก็คือว่าในเรื่องของจิตเวทเนี่ยจะมีเรื่องของโดปามีนซีสเซมเข้ามาเกี่ยวเป็นหลักก่อนนะที่พูดตอนแรกใช่ไหมฮะที่เขาพบว่ามันมีโดปามีนเกินถูกไหมมี excessive ของ s i g n a l ลิ่งของโดปามีนทูรีเซปเตอร์ใช่ไหมครับ โดพามินทรูสเ,เตอร์เนี่ยในโดพามิก่ะมาหมื่นเองละในโดพามินจิกซิสเซมพารเวย์มีอยู่หลายที่ในสมองดังนั้นเดี๋ยวเวลาอินโฟเมชันมันมามันก็เลยแบบว่าหลากหลายนะฮะบางอันก็จะจับเหมือนจะจับจุดยากนะแล้ก็จับหลักมันให้ได้จับจุดที่เป็นหลักให้ได้ถ้าในมีโซลิมิกซิสเ็มเนี่ยกับมีโซคอร์ติอลพารเวย์จะเกี่ยวกับเรื่องของ Behavior แล้วก็เรื่องของจิตจิตใจ นะครับคือความรู้สึกแหละอารมณ์แล้วความรู้สึกถ้านิโคไซตลเป็นเรื่องของ movement นึกออกใช่ไหมถ้านักศึกษาจำอาจารย์ไม่แน่ใจว่าในฟิสิโอเขาพูดถึงไหมนะครับในนิโคไซตอลพารเว์โดยเฉพาะในสับซันเชียไนก้านะครับโดโซไซตัมพวกนี้คอนโทรลเรื่องของ movement เหมือนถ้าผิดปกติจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันใช่ไหมถ้าขาดใช่ไหมฮะดังนั้นอันนี้พูดให้รู้นะครับถ้าใครจาได้ก็จะได้เปรียบเพราะยามันมีผลกับโดปามีนทุกจุด ถูกไหมครับนะแต่ส่วนสำคัญอยู่ที่มีโซโลิมบิกแล้วก็มีโซโคอร์ติคอลพาร์ทเวนั่นคือไฮโปทาลามัสทาลามัสแล้วก็คอร์เทกซ์นะครับอยู่ในลิมบิกซิสเต็มไปถึงคอร์เทกซ์เลยจะเกี่ยวเรื่องกับพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องของเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมกับจิตใจและอารมณ์ในส่วนในในส่วนในพาร์ทของทิวเบโรอินฟันดิบูลาซิสเต็มของสมองนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับต่อมใต้สมองเห็นไหมฮะ การรีลิสโดปามีนในพิทูเทอรี่นะครับการทำงานของโดปามีนในพิทูเทอรี่ผ่านโดปามีนทรูรีเซปเตอร์จะยับยั้งการหลัง่งฮอร์โมนโปรแลคตินนะดังนั้นทำไมถ้ายาไปบล็อกโดปามีนทรูรีเซปเตอร์นะครับถ้าเราให้ยาไปบล็อกก็จะเกิดอะไรฮะโปรแลคตินรีลิสก็จะเกินในต่อมใต้สมองส่วนหน้าถูกไหมในต่อมใต้สมองอะ นะใน medullary periventricular pathway ในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการกินนะครับเห็นไหมมีเรื่องกินเข้ามาเกี่ยว insto hypothalamic pathway นะครับมาอยู่ใน hypothalamic แน่ๆ regulate เรื่องอะไรเรื่องของออความสนใจหรือความความรู้สึกจดจ่อในเรื่องของ motivation ด้วยเรื่องของ motivate อะ นะครับอันนี้พบในสัตว์ทดลองอันนี้พบในสออัตว์ทดลองความกระตือรือร้นอาจจะแปลงไปก็ได้นะครับในเรื่องของความกระตือรือร้นนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่แบบอยากจะทําอะไรหรือว่าประมาณคล,คล้ายๆแรงบันดาลใจอะประมาณนั้นนะครับอันนี้อันนี้พบในสัตว์ทดลองนะอันนี้คือพื้นฐานของที่เกี่ยวข้องอกับในเรื่องของจิตนะครับเรื่องของจิตและประสาทซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องของยาเกี่ยวข้องกับยา ดังนั้นในความรู้พื้นฐานของการทํางนานของโดปามินจิกซิสเ็มก็ทําให้เกิดสมมติฐานสมมุติฐานเรื่องโดปามีนเกี่ยวกับโรคจิตและก็ยานะครับโดปามีนไฮโปทิซิส,สมีอะไรข้อแรกนะครับในเรื่องของผู้ป่วยโรคจิตที่เกี่ยวข้องกับโรคสคิโซฟีเนียอะเขาพบว่าพบว่าในผู้ป่วยนะครับในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยสคิโซฟีเนียที่ไม่รับการรักษานะครับ ในส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมพบว่ามีโดพามีนรีเซพเตอร์อยู่มากนะครับเพราะเขาศึกษาจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วศึกษาจากศพนะครับมันมีวิธีการศึกษาอันดับแรกเลยเขาพบว่าผู้ป่วยผู้ป่วยสคิโซฟีเนียจะมีปริมาณของโดพามีนรีเซพเตอร์อยู่สูงนะครับสมมุติฐานที่2โดพามีนอะโกนิส ทั้งหลายแหละเช่นรีโวโดปาโบรโมคริปทีนนะครับอะพโมฟีนแอมเฟตามีนพวกนี้ทําให้อาการของสคิโซฟีเนียเป็นมากขึ้นในผู้ป่วยบางรายนะครับพวกสติมูลเลนเนี่ยนะรวมทั้งที่ไม่ใช่สติมูลเลนแต่เป็นอย่างเนี้ยรีโวโดปาโบรโมคริปทีนที่ใช้ในพาร์กินสันอย่างเงี้ยฮะนะคือเติมโดปามีนเข้าไปปุ๊บผู้ป่วยอาการเพิ่มขึ้นนะครับอาการกําเริบสมมติฐานที่3 ยาที่ใช้ในการรักษาโรคจิตตเวทจิตเภทจ,จะมีฤทธิ์หลักอันหนึ่งคือบล็อกโดปามีนทูริเซปเตอร์ที่โพสซินแนปติกนิวรอนใน CNS ก็คือบล็อกโดปามีนทูสิกแนลนั่นเองข้อถัดมาการศึกษาในในจักศพผู้ป่วยผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วนะครับผู้ป่วยที่เป็นซิโซฟีเนียแล้วเสียชีวิตแล้วเมื่อศึกษาในเบนเขาพบว่า ระดับของโดปามีนสูงขึ้นในเบรนและมีโดปามีนทูรีเซปเตอร์จำนวนมากขึ้นนะครับในตำแหน่งบางตำแหน่งที่สำคัญเช่นพูทัมเมนคอเดตแล้วก็แอคคัมเบนส์ไม่ต้องจำอันนี้ไม่ต้องจำเอาเป็นว่าเข้าใจสมมติฐานแล้วนะฮะมันเจอรีเซปเตอร์ของโดปามีนมากขึ้นเจอโดปามีนทูรีเซปเตอร์ที่มีจำนวนมากขึ้นมีโดปามีนทำงานมากขึ้นผิดปกตินะครับแล้วก็ยาที่กระตุ้นโดปามีน ก็จะทำให้อาการเป็นเพิ่มขึ้นมันก็เลยนี่ฮะคือสิ่งที่เราเข้าใจมันมากกว่าโรคอื่นนะครับสมมติฐานที่5พบว่าหากหากให้อมเฟตามีนแล้วเกิดอมเฟตามีน induce ไซโรโดปามีน release เนี่ยนะครับเบสไลน์ของการจับของโดปามีนกับโดปามีน2รี receptor นะครับจะมีมากขึ้นเรียกว่าการออกขิบไเนี่ยการออคิไคือการจับของโดปามีนที่มาจากภายนอกเซลล์กับโดปามีนทรูเซสเตอร์จะมีเพิ่มขึ้นทันทีเป็นเบสคือเป็นฐานเลยฮะนะครับเป็นฐานคือยังไม่ยังไม่ได้ถูกกระตุ้นเอาเป็นว่าพอมียาเข้าไปเหนี่ยวนําแค่ระดับพื้นฐานเลเวลพื้นฐานของโดปามีนนะครับมันก็จับกับโดปามีนทรูเซเตอร์เพิ่มขึ้นแหละนะครับ และยังส่งผลให้มีการสร้างและหลั่งโดปามีนในส t r i อ t ทเทิลพาสเวเพิ่มขึ้นด้วยคือเกี่ยวข้องกันเลยเกี่ยวข้องกันเลยนะครับเรียกว่า behavior กับ movement เนี่ยดันมาเกี่ยวข้องกันนะครับอารมณ์ความรู้สึกจิตใจและการเคลื่อนไหวนะครับมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างชัดอย่างไรก็ตามทำไมเรียกว่าเป็นโดปามีนไฮโปทีิสเพราะว่า มันอธิบายได้ส่วนเดียวไม่สามารถอธิบายได้ c o m plete หรือสมบูรณ์แบบเนื่องจากเนื่องจากบางการศึกษาพบว่าในคอร์เทในฮิปโปแคมปัสนะครับหากว่าโดปามีนแอคทิวิตีไม่มีไม่มีไม่มีเลยนะครับจะเกิดอะไรจะเกิดคอน n ิ t i ีฟอิมแพเมนต์และ n เนกาทีฟสิมตอมของ สคิ z โซฟีเนียหรือไซโค o ติกซิมตอมส์เพราะมันจะมีไ y โค o ซิ s ในไซโครซิตเนี่ยจะมีโพ i ิทีฟซิมตอมส์กับเนกาทีฟซิมตอมส์นะฮะปรากฏว่าเราพูดที่พูดมาก่อนหน้านี้สมมติฐานก่อนหน้านี้คือโดปามีนเกินแต่ถ้าไม่มีเลยไดมิชคือไม่มีเลยก็มีฮะเนกาทีฟซิมตอมเป็นภาวะทางจิตเหมือนกันนะครับและมี c อ g เน i ีฟอินเพลเมนต์ซึ่งก็เป็นเรื่องของโรคจิตเหมือนกันนะครับ เพราะว่าการการการรับรู้การใช้เหตุผลอะไรทั้งหลายแย่มันไม่มีแล้นะครับขอ้อในสีฟังก์ชันเสียซึ่งเป็นเป็นลกเป็นเป็นเป็นลักษณะความผิดปกติหนึ่งของผู้ป่วยโรคจิตการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในในผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นสกิโซฟรีเนียพบว่าในส่วนของคอเทกลิมบิกซับสแตนเชียไนก้านะครับสจักรแท็กปรากฏว่า ็พบว่าโดปามินจิกแอคทิวิตี้ไม่มีมีทั้งขาดและเกินเลยฮะนะครับสองอย่างเลยนะพรีฟอนทัลโดปามีน1รีเซพเตอร์เพิ่มขึ้นในพรีฟอนทัลแอเรียซึ่งโดปามีน1รีเซพเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเมมโมรีนะครับเกี่ยวข้องกับการ,การเรื่องของเมมโมรีเรื่องของความการจดจำนั้นสรุปโดปามินสำคัญนะแล้วโดปามินเป็นอะไรเป็นโมโนเอมีนใช่ไหม เซโรโทนินหละเราพูดถึงเซโรโทนินในดีเพสใช่ไหมฮะก็เป็นโมโนเอมีนดังนั้นสมองเราเนี่ยครับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกการทํางานหลักๆแล้วต้องการต้องการรีซอสมาจากไหนจากโปรโตีนและกรดอะมิโนเห็นไหมครับว่าร่างกายต้องการโปรโตีนไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตดังนั้นเวลาเราเรียนหนังสืออ่านหนังสือมากๆใช้สมองเยอะๆเราจะรู้สึกหิวแต่เราไปกินอะไรฮะเราไปกินน้ําตาลกินแป้ง อินแฟทคือมันหายหิวได้ก็ระยะเดียวเราจะรู้สึกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มใช่ไหมนักศึกษาสังเกตนะครับอ่านหนังสือเรียนหนังสือแล้วหิวหิวก็กินกินแล้วกินขนมอิ่มไหมฮะคุณกินได้เรื่อยๆแหละครับไม่อิ่มหรอกจริงอยู่สมองใช้น้ําตาลเยอะแต่สิ่งที่มันขาดคือมันต้องการนิวโรทานสมิเตอร์ไปทํางานมันขาดโปรตีนเพราะฉะนั้นอย่าลืมฮะเราต้องกินโปรตีนให้มากพอต่อวันไม่ใช่แป้งแป้งพลังงานเรามีสะสมเรามีไกโคเจน นะครับเรามีแฟตนะครับแต่เราขาดโปรตีนไม่ได้เพราะเพราะมันมันมันใช้เยอะแล้วโปรตีนบางส่วนถูกใช้เป็นพลังงานด้วยนะอันนี้รู้แล้วนะนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่มันอธิบายทําให้อธิบายสมมติฐานนี้อธิบายได้ไม่เคลียร์นะครับก็เป็นตามที่ว่ามานะครับคือเกินก็มีปัญหาปรากฏขาดก็ป่วยเหมือนกันเลยนะครับ ไประเด็นถัดมาคือยาแอนตี้ไซโคติกหลายตัวที่เป็นตัวใหม่ๆจะมีฤทธิ์ต,ต่อโดปามีนทูรีเซปเตอร์น้อยเห็นไหมฮะพูดถึงแอนตากนไนต์ตัวโดปามีนทูรีเซปเตอร์แล้วอันนี้จำหลักแล้วนะจำกลไกหลักนะครับทิพิคอทิพิคอเนี่ยเห็นไหมมาแล้วนะคือมีผลต่อโดปามีนทูรีเซปเตอร์น้อยกว่าอะไรน้อยกว่าซโรโทนิน 2A เห็นไหมครับ พวกนี้ทํางานไปด้วยกันมันก็เลยยากมันมันมันยากที่จะจำนะครับยากที่จะเข้าใจมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดส่วนตัวของอาจารย์นั่นคือโรคจิตมาจากไหนโดปามีนผิดปกติคือไม่ขาดก็เกินเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องพอดีพอดีรวมทั้งซโรโทนินด้วยนะครับถ้ามากเกินไปก็จะเป็นโรคจิตไปนะครับขาดก็มีปัญหาผิดปกติ นะครับแล้วก็แสดงอาการอื่นๆของภาวะทางจิตดังนั้นนี่แหละครับเข้าใจมากที่สุดก็ได้แค่นี้นะครับที่เขาบอกว่าสคิโซฟรีเนียเราเข้าใจมันมากที่สุดทั้งเรื่องของโรคและยาเข้าใจได้แค่นี้จริงๆเพราะฟังก์ชันของนิวรอนในเบรนค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับทีนี้มาประเด็นต่อมาเยอะเนะาะพัดนี้จะเยอะนิดนึงพูดเยอะนิดนึงประเด็นต่อมาคือเรื่องกลไกการหลัทธิ์ของยา แอนตี้ไซโค t ติจะหลักๆคือบล็อกโดปามีน2รีเซปเตอร์จำเลยจำหลักให้ได้ก่อนเราพูดถึงโดปามีน2มาแล้วเหมือนแอนตี้ไซโค t ติกคือบล็อกโดปามีน2รีเซปเตอร์ซึ่งส่งผลให้เกิดทั้งผลทางการรักษาและผลเสียของยามีทั้งคู่เลยเพราะอะไรมันอยู่หลายที่ในสมองนะครับมันมีแค่บางจุดเท่านั้นที่เกี่ยวกับอารมณ์จิตใจพฤติกรรมบางจุดไม่เกี่ยวโดนกระทบไปด้วยการแบ่งยาแอนตี้ไซโคติ แบ่งความแรงของยาหรือ potency จะแบ่งตาม affinity หรือความชอบในการจับกับโดปามีน2 receptor นั่นเองนะครับก็จะบอกได้ว่าเป็น high potency low potency อันนี้เข้าใจไม่ยากนะครับแค่จำเยอะเท่านั้นเองยารุ่นใหม่หรือ atypical antipsychotic นะครับจะมี affinity ต่อ receptor อื่นมากกว่าโดปามีน2เห็นไหมแต่ก็ยังใช้รักษาได้นะครับเช่นตัวอย่างเช่น บ l ็ Block Alpha อกอัลฟา1ันรีเซพเตอ่าไม่ใช่ Alpha B บล็อกอัลฟารีเซพเตอนะครับก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ในการรักษาอาการทางจิตของยาด้วยเหมือนกันสำหรับยาหลายตัวนะครับรวมทั้งมีเซโรโทนินด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดกันนะตอนนี้เราจำได้แล้วนะครับรู้แล้วว่ามันบล็อก Dopamine ูรีเซพเตอร์สำหรับแอนตี้ไซกุติกนะครับทีนี้จริงๆอันนี้อาจารย์ น่าจะเรียงสลับกันนะ,ะนั้นยาที่มีความแรงมากเอามากก่อนเอามากก่อนแอนต s ้ c ิ i ติกที่ไฮโพเทนซี y นั่นคือนั่นคือจะชอบจับกับโดปามีนทูมากกว่ารีเซพเตอร์อื่นนะครับไฮโพเทนซี high ency, ชอบโดปามีนก็จะทำให้เกิด EPS ซิม ptom นะครับตัวที่เกิดมากที่สุดคือ h a l o โลพ d ลิเป็นทิพิ c a ลแอนต s ้ c ิติกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมนะฮาร์โพลิแต่ใช้เยอะ นะครับดังนั้นไฮโพเทนซีชอบโดปามีนมันก็มันก็เลยไปบล็อกโดปามีนทูที่อื่นด้วยก็เกิด EPS หรือเอ็กซ้าไพลามิโดลไซเฟ็กต์ตามมาเลดซีเดทนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทำไมทาไมซีเดทมากน้อยเป็นยังไงโลแอนติคอร์ลินจิกและอัลฟาบล็อกเห็นไหมฮะไฮโพเทนซีคือชอบโดปามีนมากกว่ารีเซพเตอร์อื่นรีเซพเตอร์อื่นก็จะมีอะไรคอร์ลินจิกรีเซพเตอร์อัลฟารีเซพเตอร์และฮิสตามีนรีเซพเตอร์ส่วนโลโพเทนซีก็กลับกันเลย นะครับเช่นคลอโพรมาซีนนะอทิปิคอลแอนดิสกอรติกโลว์โพเทนซีจับโดปามีนน้อยจับรีเซพเตอร์อื่นมากกว่าก็จะไฮซิดเอตอันนี้นะ่าจะจำง่ายแล้วนะนะจับ Alpha 1, อัลฟา one อ่าไม่ใช่อัลฟานะจะชอบหลุดไปนูน่นจับอัลฟารีเซปเตอร์บล็อกอัลฟาบล็อกโคลรีนจิกรีเซปเตอร์นะครับนะตัวที่ชอบบล็อกอัลฟาก็คลอโพรมาซีนนะครับชอบเห็นไหมคลอคลอโพรมาซีนบล็อกอัลฟา มากจับโดปามีนน้อยเห็นไหมฮะโลโพลิซีจับโดปามีนน้อยกว่านะครับไทโอริดาซีนชอบจับกับมัสคารินิกหรือโคเินจิกรีเซพเตอร์เหล่านี้นึกออกไหมครับอัลฟารีเซพเตอร์เป็นอะดรีนาจิกใช่ไหมอะดรีนาจิกกับโคลินจิกรีเซพเตอร์เป็นออโตโนมิกเนอร์เวอร์ซิสเซมรีเซพเตอร์ดังนั้นมันจะเกิดผลข้างเคียงที่เราเรียกว่าออโตโนมิกไซเฟก เพราะเกิดที่อโตนมิกนเบอร์ซิสเซมนะอันนี้ไปจำให้ได้นะครับจำหลักการนี้ให้ได้เป็นเบื้องตน้นเข้าใจแล้วเราก็จะไปต่อไดอ้ยารุ่นเก่าบางตัวบล็อกเซโรโทนิน2 a ร a receptor ด้วยนะครับส่วนยารุ่นใหม่ <S <S อะทิปิคอแอนตี้ซโกติกเกือบทั้งหมดจะชอบจับกับเซโรโทนิน2 a มากกว่าโดปามีน นะนะครับรุ่นเก่าชอบโดปามีน2มากกว่าซโรโทนิน 2A นะจำเลข2เลยมันเป็นเลข2ทั้งคู่สำหรับเอทิปิคอหรือยารุ่นใหม่โดยเฉพาะตัวที่ใหม่ๆของเอทิปิคอเลยนะครับจะชอบกับ Alpha, อัลฟาไม่ใช่จานก็งงแล้วมืนจะชอบกับชอบจับกับเซโรโทนิน 2A มากมากกว่ารีเซปเตอร์อื่นจะมีประสิทธิภาพในการรักษาเนกาทตีฟซิมตอมของสคิโซฟรีเนีย นะครับนะดังนั้นซีโรโทนินจะเกี่ยวกับ Negative oms, น egative symptoms นะฮะและข้อดีคืออุบัติการที่ทำให้เกิด EPS symptom น้อยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดู EPS symptom กันนะครับเพราะว่าหากซีโรโทนินออกฤทธิ์กระตุน้นซีโรโทนิน2 a ร a receptor จะ inhibit inhibit โดปามีนรีลีสในสไซรตัมทำให้เกิด EPS symptom ได้ ดังนั้นยาไปบล็อกใช่ไหมยาไปบล็อกนะครับเซโรโทนิน 2A การยับยั้งการหลั่งโดปามีนในสไตรตัมก็จะลดลงก็ทำให้มีโดปามีนหลัง่งได้เมืนอาการ EPS เลยเกิดน้อยนะอันนี้ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับล้วแล้วค่อยๆจำเอานะครับนะเพราะยามันบล็อกเซโรโทนิน 2A ไม่บล็อกโดพามีนก็จะกระทบต่อสไจต์เท้าแทร็กน้อยลงยาแอนตี้ไซโคติกส่วนมากเลยบล็อกมัสคครนิกรีเซพเตอร์แล้วก็อัลฟาวันรีเซพเตอร์ด้วยอ่าใช่มาคราวนี้เขาปรากฏตัวเลขแล้วนะครับอัลฟามีทั้งวันทั้งทูนะครับแอนตี้ไซโคติกทุกตัวยกเว้นฮาโลพิโดลบล็อกฮิสตามีนวัน เพราะฉะนั้นบล็อกฮิสตามีนวันทำให้เกิดอะไรซีเดตใช่ไหมครับสงบง่วงซึมหลับนะครับนะยาบางตัวรบกวนการรีอัพเทคแคทิโคลามีนและกาบ้านะครับซึ่งอินเตอร์เฟียอินเตอร์เฟียกาบ้าอินเตอร์เฟีิกาบ้าก็จะทำให้เพิ่มโอกาสในการชัก นะครับเพิ่มโอกาสในการชักนะครับไปบล็อกรีัพเทคกแคติโคลามีนก็จะมีแคติโคลามีนอยู่เยอะถูกไหมฮะเหมือนเป็นสติมูลเลนละแล้วพอไปอินเทอร์เฟียร์กาบ้าเข้าก็อีตัวอินฮิบิตก็ลดลงอีกนะครับโอกาสชักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหรืออาจจะบอกได้ว่าซีเชอร์เทรชโชว์ซีเชอร์เทรชโชว์ต่ำลงชักง่ายขึ้นนะครับอ่ะนั่นคือภาพรวม ภาพรวมการออกฤทธิ์ของแอนตี้ซิโคลติกส์ทีนี้มาดูอิน i ิวิวดูปรีกย่อยลงไปนะครับปรีกย่อยลงไปคลอโพรมาซีนจะมี Affinity ต่อ a l p h a 1กับซ e โ o โทนิน 2A พอๆกันแต่จะไม่ค่อยชอบโดปามีนนะครับพวกเพราซีนเนี่ยไตรฟูเพลาซีนฟูเฟนาซีนฮาโลพาริดอลอันนี้อยู่คนละกลุ่มเลยนะ ฮาโลปิดดชอบโดปามีนทูมากที่สุดเป็นคลาสสิกใช่ไหมเป็นทิปพิอลใช่ไหมฮะชอบโดปามีนมากที่สุดจับฮิสตามีนวันน้อยมากนะครับน้อยที่สุดนะแต่รีเซพเตอร์อื่นจับด้วยนะครับจับด้วยอัลฟาเซโรโทนินก็จับนะครับเหมืนพวกนี้พวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยชอบโดปามีนทูก็จะไฮโพเทนซีใช่ไหมไฮโพเทนซี high และไฮอินซิเดนต์อีพีเอส เกิดอิเปสได้เยอะนะครับจับกับอัลฟาน้อยนะครับจับกับโคเลินจิกน้อยแล้วก็ทำให้พอจับฮิสตามีนน้อยเห็นไหมฮะซีเดตก็จะน้อยแล้วก็โปรคอนวอลแซนแอคชั Con ่นก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับพวกนี้เป็นเป็นทิพย์เข้เป็นคลาสสิกใช่ไหมฮะโคสปีนอ่าโคสปีน ชอบโดปามีนโฟล์ะไปใหญ่เลยเห็นไหมกับอัลฟาวันนะครับแต่จับโดปามีนทูน้อยจับกับเซโรโทนินได้พอสมควรนะครับบล็อกโดปามีนทูน้อยก็จะโลโพเทนซีใช่ไหมนะครับเมนลี่ของมันคือแอคชั่นโดยการบล็อกเซโรโทนินทูเอนะครับแล้วก็อัลฟานะดังนั้น รักษาอาการโพสิติฟ์ิมตอมได้พอๆกับนกัตติฟสิมตอมนะครับเป็นตัวโคสปีนอันนี้รู้จักไว้หน่อยจำไว้หน่อยก็ดีโคสปีนเป็นตัวแรกที่ USFDA นะครับอัพพให้ใช้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยทั้งจิตนะฮะแล้วก็มักจะแต่โดยทั่วไปมักจะเป็นยา Reserve คือยาสำรองเอาไว้ใช้กรณีจำเป็น นเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันเสี่ยงต่อเขาพบว่ามันมีความเสี่ยงต่อทําให้เกิดอาการชักได้แม้ในผู้ป่วยที่ไม่ได้มีประวัติเป็นลมชักมาก่อนอันนี้คือโคสปีนนะครับทีนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหจะจํำยังไงเอาเป็นว่าอาจารย์ไม่เน้นให้คุณจําสับไทยของรีเซพเตอร์นะครับคือเลขมันอะ เลขหนึ่งสองอะไรเงี้ยสามสี่ไม่ต้องไปจํานะครับไม่ต้องไปจําพยายามจับให้ได้ว่าตัวไหนชอบโดปามีนตัวไหนชอบเซโรโทนินนะครับถัดมาฮะไพโมไซไพโมไซเนี่ยชอบโดปามีนทูเลยไม่ยุ่งกับอัลฟามัสคารินิกดังนั้นสองอันนี้เป็นอะไรออโตโนมิกใช่ไหมออโตโนมิกออโตโนมิกเนอร์เวอร์ซิสเซมรีเซปเตอร์ใช่ไหมครับ นะไยโมไซด์เนี่ยฤทธิ์ยาวออกฤทธิ์ยาวองดูเลชั่นออฟแอคชั่นชอบโดปามีนทูนะครับอออโตนมิกไซเฟกก็จะน้อยหน่อยแต่ตัวนี้เขาพบว่าเสี่ยงต่อคาแดกอาริทเมียหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากทำให้เกิด QT วทีปรองเกชันนะครับไม่รู้ทำไมนะไม่มีคำอธิบายเพิ่มชิวไทอพีนตัวนี้เป็นยาใหม่นะครับ คือคือถือว่าค่อนข้างใหม่แหละและเป็นกลุ่ม a t y p i c a l a n t i p s y c h o t i c นะอันนี้น่าจำฮาร์ปไลท์สั้นที่สุดน่าจำนะครับฮาร์ปไลท์สั้นที่สุดนะครับชอบพิสมีนมากนะครับผลต่อโดปามีนและเซโรโทนินน้อยทั้งคู่นะครับน้อยทั้งคู่เลยนะครับผลต่อมสัสคารินิกก็น้อยนะไปโพเทนต์กับอัลฟากับพิสมีนดังนั้นซีเดท ใช่ไหมฮะซีเดตที่เด่นของมันอีกอันหนึ่งอาจทําให้เกิดคาทาเลกได้คาทาเลกคือต้อกระจกใช่ไหมฮะคาทาเลกนะจำเลยอันนี้เน้นให้จําเลยตัวถัดมาครับลิสพอริโดนลิสพอริโดนบล็อกเซโรโทนินนะครับได้มากกว่าโดปามีนเห็นไหมแล้วจับครบทุกรีเซพเตอร์ยกเวน Mas ้นมัสคารินิกไม่เห็นนะครับไม่มีมัสคารินิกไม่มีอันทายโคลรินาจิกเอฟเฟกต นะแต่ถ้าไฮโดสเขาพบว่าถ้าขนาดสูงสริสเบโดนถ้าขนาดสูงโดปามีนโพเทนซี่ในการบล็อกโดปามีนทูริเซปเตอร์จะมากกว่าตัวอื่นจะมากกว่าโคซปีนเลยและทำให้เกิด EPS ได้นั่นคือขนาดมันเยอะเมื่อไหร่มันก็กวาดท,ทุกรีเซปเตอร์ฮะความจำเพาะเจาะจงของมันก็จะหายไปนะครับแต่การเสี่ยงต่อการชักจะน้อยกว่าโคซปีน นะครับเสี่ยงต่อเสี่ยงต่อการทำให้เกิดการชักเนี่ยจะน้อยกว่าโคสปีนนะครับตัวถัดมาโอแลนสปีนโอแลนสปีนชอบเซโรโทนินมากกว่าโดปามีนนะครับจะไฮ g อฟฟิ i n i ี y ต่อเซโรโทนินนะและเซโรโทนินหลายหลายเลขเลยเห็นเลขไหมฮะนะสองเอสองซีสามหกอะไรเนี่ยนะครับนะครับแต่ก็ยังชอบโดปามีนอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับนะครับเพียงแต่น้อยกว่าเซโรโทนินเอ่อโคเอนซีต่อโดปามีน2จะ ถึงจะชอบนะครับก็น้อยกว่าพวกที่พิเกลแอนตี้ไซโคติกนะครับออ,อย่างหนึ่งของออรแลนสปีนคือโพเทนมีโพเทนซีในการบล็อกฮิสตามีนวันและมัสคครนิกรีเซปเตอร์ด้วยซึ่งก็จะทำให้เสี่ยงต่อการชักได้แล้วก็เวทเกนนะครับไอ้พวกบล็อกบล็อกบล็อกฮิสตามีนวันรีเซปเตอร์เนี่ยครับ นอกจากง่วงนอนแล้วมีเวทเกณฑ์ด้วยนะฮะเพนฟลูริดอลเพนฟลูริดอลจะเป็นตัวที่ลองเจสแอคติงนะฮะอันนี้แอคชั่นนานสุดเมื่อกี้สั้นสุดคืออะไรใช้คิวไทปีนไหมนะฮะนนยาวสุดเพนฟลูริดอลตัวต่อมาอะลิพิปราโซตัวนี้ก็เจอบ่อย นะอะลิพิพาโซเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่มากๆในกลุ่มนะครับฮาร์ฟไลท์ก็ยาวชอบโดปามีนพอๆกับซิลิโทนิน2เอตัวหลักอยู่นี่นะครับตัวหลักของทางทางเรื่องของการรักษาโรคก,กิตอยู่ตรงนี้นะครับแต่แต่มีฤทธิ์เป็นพาเช i a ลอะโกนิสต่อโดปามีน2และ Alpha 1, อัลฟาซิลิโตนิน1 a ออาจารย์เขาชอบดุดไป Alpha อัลฟายันเลย นะครับต่อดอามีน2และเซโรโทนิน 1A นะครับแล้วก็แอนตาโกนิสเซโรโทนิน 2A คือบล็อกเซโรโทนิน 2A นะครับแต่ไปพาเชียลอะโกนิสเซโรโทนิน 1A ดังนั้นมันจะ low EPS เพราะมันเป็นพาเชียลอะโกนิสไงฮะนะครับจะ EPS ซิมตอมจะเยอะถ้าบล็อกโดปามีน2แต่ตัวนี้เป็นพาเชียลอะโกนิสด้วยนะครับดังนั้นอะลิพิพาโซ เลยมีการเรียกขานมันว่าเป็นโดพามีนเซโรโทนินสเตบิไลเซอร์นะเพราะยาหลักๆส่วนใหญ่คือบล็อกนึกออกไหมฮะจำหลักเลยจำหลักยายาจิตเวชยายาแอนตี้ซโคติกฤทธิ์หลักคือบล็อกโดพามีน2เซโรโทนิน2 a บล็อกนะฮะแต่ตัวนี้เป็นพาเชียลออโกนิสเล็กๆดังนั้นมันเลยเป็นโดพามีนเซโรโทนินสเตบิไลเซอร์นะครับ แอปพู e ให้ใช้ในเอ r er l y t a b i l i t y คือคืออาการหงุดหงิดอาการหงุดหงิดในผู้ป่วยออทิสติกผู้ป่วยเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับจะช่วยลดอาการหงุดหงิดลงได้นะคืออะลิปิพาโซตัวนี้น่าจําตารางนี้ก็จะเป็นในหนังสือนะครับในหนังสือเขาสรุปไว้ให้ว่า ที่เด่นๆเนี่ยแอนตี้ซิสเติกที่เด่นๆน, days, ๆนะครับอัพฟินิตี้ต่อรีเซพเตอร์ตัวไหนเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะเวลานักศึกษาทำก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็ <c oughs> <s ays> แล้วแต่เราถนัดนะฮะว่าเราจะว่าเราจะาโน้ตมันยังไงนะครับถึงบอกอาจารย์บ,บอกว่าต้องโน้ตยอ่อเองต้องโน้ตย่อ,อเองคือการอ่านการอ่านแล้วขีดไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยมันจาไม่ได้หรอกนะครับจำไม่ได้ครับสุดท้ายต้องเขียนออกมาใหม่เขียนออกมาใหม่ <c oughs> พราะในสไลด์เนื้อเนื้อหามันก็จะค่อนข้างเยอะนะครับค่นางเยอะแล้วมันก็จะกระจัดกระจายไปตามตามหัวข้อนะครับเราก็ต้องเอามาสรุปเพื่อที่จะท่องเองนะครับซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวการจดจําก็จะเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับต้องโน้ตเอาเองต่อมาจะเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์ของแอนตี้ไซคอติกนะครับก็จะมีออโตนิค e ซเฟกต์ก่อนอ่าบล็อกมัสคารินิกเกิดอะไรก็จะเป็น a n t i c ้ค l i n น g จิกเอฟเฟกนึกออกไหมฮะเรื่องของซีคชันก็จะมีปากแห้งคอแห้ง นะครับ accommodation ของการมองไม่ดีคือการการปรับความชัดของการมองเห็นนะครับนะเขาเรียก Accommodation นะครับอันนี้ก็จะเสียก็จะเบลอใช่ไหมเวลามองภาพก็จะไม่ค่อยชัดนะครับเกิดเบริชั่นได้ปัสสาวะลำบากนะครับแอนติ o อ i ์นิจไงฮะท้องผูกใช่ไหมเอ t i ิแ r ด n โนจ i c ผ่าน Alpha Receptor เกิดอะไร h y p o t e n s i o n ไงฮะ บล็อกอัลฟา1บล็อกอัลฟา1เกิดหลอดเลือดขายตัวเวสโอดิเลตเกิดไฮโปเทนชันที่เป็นโดยเฉพาะชนิดออโ s ส a ตติกไฮโปเทนชันอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าโพสเจอร์ลโพสเจอร์โพสเจอร์คือแบบโพสโพ่าโพ่าน่ะโพสเจอร์โพสเจอร์ไฮโปเทนชันคือความดันตต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถนนะครับไปจนถึงอิมพ t เทนส์เอ่ออิมพ t เทน e นี่อิมพ t เทน e นี่น่าจะเป็นอว,วัยวะเพศแข็งตัวไม่ดี นะครับมีปัญหารบกวนเรื่องเรื่องของสมรรถภาพทางเพศแล้วก็การหลังการหลังหรือ Ejacculate e e j a c u l a t i o n เนี่ยล้มเหลวคือเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาสําเร็จความใคร่มันจะต้องมีการหลังใช่ไหมฮะมีการหลังนะซึ่งเกิดทั้ง2เพศนะฮะทั้ง2เพศมีการ e j a c u l a t e ได้นะครับก็จะเฟลมันจะรบกวนเรื่องเ x u a l f u ฟังช o นระบกวน s x u a l f u ฟังชันง่ายๆนะครับัมนมสาสนิกกับ อะดรีนาจิกจะเป็นเรื่องของออโตนมิกยาที่บล็อกได้เกิดไซเฟกแบบนี้มันเห็นภาพรวมใช่ไหมครับเห็นภาพรวมนะแล้วเวลาจําก็ค่อยจําแยกเป็นกรุ๊ปว่ากรุ๊ปไหนหรือตัวไหนเด่นต่อรีเซพเตอร์ไหนคุณก็จะง,ง่ายขึ้นหน่อยส่วนบล็อกฮิสตามีนซีเดเป็นหลักซีเดเป็นหลักรวมรวมทั้งเวทเก์เพราะมันมีส่วนหนึ่งที่กระตุ้นความอยากอาหารนะครับรวมทั้งอาจจะมีผลต่อเซโรโทนินด้วยแล้วก็ไปมีผลต่อความอยากอาหารนะครับตัวที่มีฤทธ บล็อกฮิสตามีนรีเซปเตอร์เยอะก็จะมีคลอโพรมาซีนนะครับตัวที่น้อยเลยคือเอลิปิพาโซซิพาซิโดนน้อยคลอโพรมาซีนจะเยอะมากเยอะสุดก็กินแล้วง่วงมากนะครับแต่ถ้าผู้ป่วยโรคจิตผู้ป่วยเป็นอาการทางจิตนะฮนะถ้าหากเขามีแบบว่ากังวลกระวายวิตกกัวงวลอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยซึมๆหน่อยง่วงๆหน่อยก็ดีนะครับแต่แบบแต่ว่ามันถ้ามัน,ม,นมันมากหรือมันนานก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แอดเวอร์เทสต์ต่อมาคือเรื่องของเอ็นโดครินไซเฟกเพราะบล็อกโดพามีนไงฮะใช่ไหมบล็อกโดพามีนซึ่งโดพามีนทูอยู่ในพิทูเทอรี่นะครับถูกไหมครับวันการกระตุ้นโดพามีนทูรีเซปเตอร์ในพิทูเทอรี่จะลดการหลัง่งโปรแลคตินดังนั้นยาจึงทำให้เกิดอะไรไปบล็อกโดปามีนทูรีเซปเตอร ในไฮโปทาลามัสก็ส่งผลต่อต่อมใต้สมองทำให้เกิดการเพิ่มการหลัง่งโปรแลคตินเกิดเป็นไฮเปอร์โปรแลคตินิเมียก็จะมีความผิดปกติเรื่องไหนเรื่องรอบเดือนเรื่องออน้ำนมกาแลคโทเรียเห็นเห็นเห็นโอเรียหรือเอเรียไหมฮะเหมือนไดเ r r h e a ท้องเสียเงี้ยไดเ r r h e a นะครับเหมือนกาแลคโทเรีย คือมีน้ํานมมีน้ําการมีน้ํานมในสตรีที่ไม่ได้ตั้งคันอเมนโดรีคือการไม่มีรอบเดือนนะครับรอบเดือนหายไปรอบเดือนขาดอินเฟอร์ทาลิตี้เห็นไหมฮะเหมือนสืบพันธุ์ไม่ได้อะเป็นหมันอ่ะแล้วก็อิมโพเทน์สมรรถภาพทางเพศลดลงลบกวนเซ็กชวลฟังชันนะครับไซเฟกถัดมาแอดเวนเฟกถัดมาอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการชักนะครับซีเชอร์สนะครับหรือกระตุ้นให้เกิดอาการชัก นะครับหรือทำให้ผู้ป่วยที่มีโรคลมชักอยู่กับตัวชักได้มากขึ้นนะครับข้อนี้เกิดได้เยอะสำหรับโครซาปีนออรแลนซาปีนคลอโพรมาซีนนะครับสำหรับคิวไทปีนริสเปริโดนค่อนข้างน้อยนะถัดมาฮะเมตาบอลิกไซเฟก เมตาบอลิกไซเฟ็กตบล็อกฮิสตามีนกับเซโรโทนินเห็นไหมฮะที่อาจารย์บอกเวทเกนน้ําหนักเพิ่มกระตุ้นความอยากอาหารนะครับอันที่เกิดน้อยคือฮาโลพรีดอลนะครับฮาโลพรีดอลกับซิพลาซิโดนเกิดน้อยนะครับฮาโลพรีดอลเขาเคลมว่าไม่มีไม่มีไม,ไม่ไม่มีเป็นศูนย์เลยเนี่ยน่าจะน่าจะยากหน่อยนะครับเพราะผู้ป่วยมีความผิดปกติอย่างอื่นนะครับในในเรื่องทฤษฎีของตัวยาอาจจะใช่นะครับมันก็ฮาโลพรีดอลกับซิพลาซิโดนเนี่ย เรื่องเวทเกณ์จะน้อยไขมันในเลือดสูงไฮเปอร์เลปิดนะครับแล้วก็เกิดเบาหวานนะครับไดเบติสนิวออนเซ t ตคือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเกิดเป็นเบาหวานนะครับอาจทําให้ไขไขมันในเลือดผิดปกติแล้วเกิดเป็นเกิดเบาหวานได้นะครับยกเว้นสิพาซิโดนนะครับซิพาซิโดนไม่มีข้อนี้เมตาบริกซินโดรมพบมากจากยาโคสปีนออรันซนสปีนคอร์โพรมาซีนน้นกันวนอยู่แถวนี้ฮะวนอยู่แถวนี้นะ เมตาบริซินโดมคืออะไรเมตาบรีซินโดมคือ,อ,อกลุ่มอาการหนึ่งที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดสูงนะครับมันเมตาบริซินโดมจะประกอบไปด้วยเรื่องของออภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะครับเบาหวานไขมันผิดปกตินะครับอันนี้คือเมตาบริซินโดมหลักๆนะ นอกจากนี้ผลเสียอื่นๆก็มีโคลิสติกจอนดิสนะครับสเตซิสนะครับเห็นโคเลสตรงนี้อยู่ข้างหน้าคือเกี่ยวกับน้ำดีเกิดภาวะดีซ่านเนื่องมาจากการอุดกลันของทางเดินน้ำดีนะครับในเกิดดีซ่านก็จะเกิดจากโครโพมาซีนได้เยอะนะครับแล้วก็การจัดการจัดแบ่ง ยา yeah. ที่สามารถทําให้เกิดเม t a b o l i c side effect นะครับที่มีศักยภาพในการทําให้เกิดเมต a b o l i c side effect ได้เนี่ยนะตามความแรงของมันความมากน้อยก็จะจัดแบ่งตามนี้นะครับวันน้ไม่ต้องจําทั้งหมดนะครับหลักๆก,ก,ก็โคซาปีนโอแลนซาปีนมากซิปาซิดน้อยสุดกับไอริพิพาโซเห็นไหมฮะนะไอพวกตรงกลางก็ชังหัวมันนะครับ พยายามจำภาพรวมนะครับอาจารย์อาจารย์จะไม่ค่อยเน้นรายละเอียดนะครับจะ,จะยังไม่เน้นรายละเอียดมากนะครับเพราะสอบส่วนใหญ่ก็จะแบบกว้างๆนะครับไว้จะให้แบบฝึกหัดไปคุณจะได้มีแนวทางในการแบบจํานะครับเพราะว่าจําไม่ไหวจริงๆนะยามเยอะมากนะครับอ่ะผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดก็ ถ้าบล็อกอัลฟา1รีเซพเตอร์ได้ก็จะเกิดออโทซิกไฮโปเทนชันมาพูดไปแล้วนะในออโตนมิกออโตนมิกไซเฟ็กตใช่ไหมฮะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วนะครับความดันตกก็หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับมักจะพบในยาที่เป็นโลโพเทนซี่อ่าแน่นอนโลโพเทนซี่คืออะไรฮะจับกับโดปามีนน้อยจับรีเซพเตอร์อื่นเยอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นยาที่เป็นโลโพเทนซี่จะมีออโตนมิกไซเฟ็กตเยอะ นะมากกว่ายาไฮโพเทนซียาที่เป็นไฮโพเทนซีจะมี EPS side effect เยอะ,อะจำแค่นี้พิเศษหน่อยยาที่ p r ร l o n QT interval ทำให้ QT interval ของ EKG ของหัวใจเนี่ยกว้างขึ้นก็มีคิวไทพีนซิปราซิโดนนะอธิพิโลแอนตี้ไซคติกเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเมตาบลิกซินโดรมก็จะส่งผลที่อาจารย์บอกนะฮะทำให้เสี่ยงต่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ถูกไหมฮะโดยเฉพาะ coronary artery disease โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ t r o k e นะครับและ Hypertension นะฮะอ่าอันนี้เด่นอันนี้เด่นหน่อยนะครับ t ไ i o r i d a z i n e ทำให้เกิด Retina d e g e n e r a t i o n การเสื่อมสภาพของจอตาจอประสาทตาเรติน่าโคสปีนทำให้เกิดอ r การโนไซโทซิสนะครับคิวไทอปีนทำให้เกิดคาทาเลกจริงพูดไปแล้วใช่ไหมนะ นนี่น้าออกสอบนะนะฮะอ่ะเอ็กซ้าเพลียมิโดลซิมตอมนะครับหรือ EPS ซ e ิมตอม EPS s i ไซเฟ็กนะเรียกอะไรก็ได้นะครับเอ็กซ้าเพลียมิโดลซินโดรมอ่ะมีอะไรบ้างก็เกิดจากผลของการบล็อกโดพามีนทรูรีเซพเตอร์ในสไตรเัลแทร็กมีมีดิสโทเนียท่านนักศึกษาจำได้ที่อาจารย์ให้ดูวิดีโอนะครับแอคคิวดิสโทเนีย อะคาทีเซียการอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมฮะดิสโทเนียคือกล้ามเนื้อเกรงบิดนะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการที่แสดงนะครับมีการบิดเกรงของกล้ามเนื้ออาจมีอาการปวดร่วมด้วยควบคุมไม่ได้นะครับก็จะเห็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในบริเวณเช่นคอไหลแขนลําตัวนะครับอาคาทีเซียคืออยู่นิ่งไม่ได้นะครับต้องขยับเคลื่อนไหวตลอดเวลาพาร์กินสันนิซึมนะเห็นไหมครับอันนี้การหลักๆนะครับ a c คิวดิโซเนียอคาติเซียพาคินส์โซนิซึมนะครับก็อาการเหมือนโรคพากินสันนะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนพา r ินส s o n นิซึมอาจจะเขียนตัวเล็กแต่ถ้าพาคินสันดิซีสอันนั้นเกิดเป็นดิซีสอันนั้นเขียนตัวใหญ่ตัวพีเป็นตัวใหญ่นะครับคือถ้าพาคินสันดิซีสเกิดจากสับ s t นเชียไนก้าหรือนิโคไซ a l d โดปามีนนิวรอนเสียถูกไหมฮะขาดโดปามีนแต่พา r ินส s o n นิซึมพาคินส์โซนิซึมคือ เกิดอาการพาคินสันจากสาเหตุอื่นะนะครับก็จะมีอาการอะไรมีอาการอะไรฮะมีเรสซิ่งทรีมอร์ริจิตติตี้แบกดีไคลนิเซียเป็นหลักใช่ไหมนะครับนอกจากนี้นอกจากนี้แอนตี้ไซคติกยังยังมีผลเสียสำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งจริงๆก็จริงๆก็ไม่นับรวมไม่นับรวมเป็นเอ็กซามไบตัมินดอลซิมตอมก็ได้แยกออกมาคือถ้าหากว่าเกิด เกิดโอเวอร์โดสเกิดหรือเกิดผลเสียอย่างรุนแรงจะเกิดนิวโรเลปติกมาลิกแนนซินโดรมหรือ NMS นะครับ NMS เป็นลิ์โดยตรงจากยาที่กระทบต่อโดปามีนและเซโรโทนินร่วมกันอาการที่ปรากฏก็จะเป็นเรื่องของเมนโลเซซัสหรือสภาวะทางจิตใจอารมณ์เปลี่ยนไปมี motor symptoms, มอเตอร์ซิมตอมให้เห็นเช่น การบิดเกรงการเกรงของกล้ามเนื้อ Rigidity นะครับและที่สำคัญคือจะเกิด Autonomic Instability Autonomic คืออะไรผลที่แสดงออกในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับ r t r a t e blood เ r e เ s u r e เป็นต้นเงื่อออกม่านตาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ h y p e r t h r r m i a ที่อุณหภูมิร่างกายอาจจะสูงผิดปกติซึ่งพบว่าใน Neuroleptic Malignant Syndrome อาจทะลุ40องศาผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้จาก Hy p e r t h e r m i a นะมันคอลัมน์หลังๆนี่อาจารย์ไม่เน้นให้จำนะครับใครอยากอ่านเก็บไว้เป็นความรู้ก็ได้นะครับว่าเวลาเกิดปัญหารักษายังไงนะอย่าง,นะอางแอคิวเดโซเนียก็ใช้อ n นต c h o l ริน r จิ c นะครับอะคาทิเซียก็นะครับลดโดยาปรับโดยานะครับนิวโร,โรติกมาลิกแนนซินโดมก็มียาแล้วก็มีเรื่องของคูลิงคือทำให้ตัวเย็นถ้าเกิดไฮเปอร์เตอร์เมียนะครับ ทารีฟด uh, ิสไคานิเซียอันนี้เป็นดิสไคานิเซียที่เกิดเกิดทีหลังคือออนยาไประยะหนึ่งแล้วใช้คําว่าทารีฟเกิดชา้ชาๆแอคคิวคือมาก่อนแอคคิวเกิดเร็วเป็นแอคคิวเกิดช้าเป็นทารีฟนะครับก็จะเป็นดิสไคานิเซียนะครับก็จะมีความบกพร่องส่วนใหญ่แล้วเป็นในเรื่องของการมูฟเมนต์คือกล้ามเนื้อในเรื่องของออโรเฟเชียลนะครับคือส่วนที่เกี่ยวกับการขยับใบหน้าแล้วก็การเคี้ยวนะซึ่ง E.P.S. s ิม ptom หรือความผิดปกติของแอนตี้ c ซคอติกเนี่ยนะครับใน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 กลุ่มของ E.P.S. s y m ptom เนี่ยอาการที่มักจะปรากฏก่อนจะเป็นเรื่องของดิสโทเนียหรือแอคคิวด s สโทเนีแต่อันที่พบได้บ่อยที่สุดคืออาคาทีเซียนะครับพบบ่อยคืออาคาทีเซียนะครับและเวลาปรากฏก็จะมีดิสโทเนียมักจะเป็นเป็นอาการแรกๆที่ปรากฏให้เห็น อันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปให้คุณอีกทีหนึ่งอะนะครับว่าออโตโนมิกไซเฟกเวลาปรากฏลักษณะแสดงมีอะไรบ้างกลไกมาจากไหนเกิดเพราะอะไรนะครับนะอาจารย์อันนี้ก็พูดไปแล้วจริงๆพูดไปหมดแล้วนะครับเวลาคุณไปทําเวลาคุณอยากสรุปนะฮะคุณก็อ่านหลายๆอันคุณก็เอามาโน้ตอย่างเงี้ยโน้ตโน้ตโน้ตแต่อาจารย์อันไหนที่อาจารย์มีคือหนังสือตาราเขาสรุปมาให้ละอาจารย์ก็สรุปมาให้คุณเลยนะครับเพราะอาจารย์ไม่มีเวลามานั่งพิมพ์สรุปเองนะครับนะ ก็มีหมดเลยนะฮะมีเอ็นโดครินด้วยนะครับมีเวทเกนอะไรอย่างนี้นะฮะคุณก็เอามาเขียนเพิ่มเลยมีอะไรปรากฏบ้างของยาแอนตี้ไซคอติกนะครับให้ทำให้เราง่ายขึ้นเพิ่มเติมะนะครับยาแอนตี้ไซคอติกนะครับอันนี้เพิ่มเติมนี้ให้จำเลยนะจำได้จำไปนะครับที่ใช้เป็น IV ีฉีด IV คืออินทราวีนัสรูทเนี่ยใช้มากที่สุดใช้บ่อยที่สุด,ใช,สดนะใช้บ่อยที่สุดคือฮาโลพริโด ฮารวีเราใช้บ่อยยาที่เป็นลองแอคติงเดปโปนะครับอ่านว่าเดโปนะครับไม่ใช่ด e พอ t เด p โปล์อินเจกชันคือฝังฉีดแบบฝังเข้าไปนะครับฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อหรือในผิวหนังใต้ผิวหนังนะครับหรือในชั้นกล้ามเนื้อนะครับมักจะเตรียมในในลักษณะของออยล่นะครับคือเตรียมในสูตรน้ํามันสูตรออยล์อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ยาฉีดสูตรแบบนี้เอาไว้ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาก็ตัวอย่างก็จะมีเหล่านี้นะครับเป็นเดคาโนเอตนะครับ หรือเป็นไมโครสเฟียร์นะครับหรือเป็นเปาเมเตตเห็นไหมฮะนะครับอันชื่อข้างหลังเนี่ยจะเป็นออยล์ออยลี่เป็น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 ออยลี่ฟอร์มนะครับเป็นฟอร์มของเขานะครับเอาออยล์เข้าไปเข้าไปจับนะครับมีฟูเฟนาซีฮาโลพริโดเห็นไหมฮัลโลพริโดก็มีออรแลนซาพีนนะครับลิสพริโดนอย่างเงี้ยตัวเด่นๆนะครับเด่นๆก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเออแล้วก็ใช้พวกยายาเออ ใช้เป็นใช้เป็นเ,เรียกว่าใช้เป็นอัลเทอร์เนทีฟใช้เป็นทางเลือกหมดเวลาบางทพพีพออ่านอังกฤษนานๆแล้วแปลไทยนึกภาษาไทยไม่ออกเอาอยาแอนตี้ไซคติกนะครับหลายตัวนะครับหรือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของมันเนี่ยสามารถนอกจอากใช้ในโรคโรคสคิสโซฟีเนียยังใช้เป็นทางเลือกนะครับ นอกเหนือไปจากการทำ ECT ในผู้ป่วยซีเวียดีเพรสชันผู้ป่วยซึมเศร้ารุนแรงอะ ECT คือ electroconvulsive treatment นะครับ, e ment, รบเป็นการทำ intervention โดยใช้ไฟฟ้าช็อตนะครับคือผู้ป่วยซีเวียดีเพรสที่มีอาการทางจิตอื่นร่วมด้วยนะครับดีเพรสรุนแรงและมีอาการทางจิตร่วมด้วยอาจจะใช้ยาก็ได้นะครับใช้เป็นทางเลือกหรือใช้ใช้ร่วม หรือใช้ต่อจากการทำ ECT นอกจากนี้ยาอ n น i ายาเซอร์ิยังใช้ใน a อลกอฮอลิกฮาลูซิ n โนซิผู้ป่วยที่เกิดฮาลูซิ i เ a ช i ั n นจากการติดเล captain, หล้านะครับใครที่ชอบดิ n k ชอบดื่มบ่อยๆให้ระวังนะครับเวลาคนที่ดิ n k เป็นประจำเนี่ยจะเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์โดยไม่รู้ตัวจนสุดท้ายป่วยนะครับและเกิดเป็นการติดแอลกอฮอล์ติดแอลกอฮอล์เนี่ยเลิกยากนะครับเลิกยากกว่าบุหรี่ด้วย แล้วเวลาจะเลิกเนี่ยคนรอบข้างแย่เลยไม่ใช่ตัวเองแย่นะฮะคนรอบข้างจะแย่เลยดังนั้นไม่จาเป็นอย่าดื่มนะครับไม่เป็นอย่าดืม่มอ่าก็จบสําหรับแอนตี้ไซคติกนะครับแล้วเราพบกันต่อในอีพิโซดถัดไปนะข้อมูลก็จะเยอะหน่อยนะครับพยายามอดทนตั้งใจค่อยๆอ,อ,อ่านค่อยๆเก็บ นะครับแล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ